ขอให้หมดห่วงเก๋ชลดารับน้องหมาของซันนี่ยูโฟไปดูแลต่อเองเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังการเสียชีวิตกระทันหันของซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังภายในห้องพักที่คอนโดย่านทาวน์อินทาวน์ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับที่ได้ทราบข่าวต่างพากันร่วมไว้อาลัยกันมากมายรวมถึงเก๋ชลดาน้องสาวคนสนิทของซันนี่ยูโฟขอทำสิ่งสุดท้ายเพื่อตอบแทนซันนี่ก็คือการรับน้องหมา2ตัวน้องริชชี่และน้องมันนี่ไปดูแลต่อโดยเก๋ชลดาได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังพาน้องหมาทั้ง2ตัวออกจากบ้านพักพร้อมเขียนแคปชั่นว่าพี่คะนี่คงเป็นเพียงสิ่งที่เราทำให้พี่ได้ไม่ต้องห่วงน้องๆนะคะพักผ่อนให้สบายเก๋และทีมงานมูลนิธิจะดูแลเขาอย่างดีให้สมกับความรักที่พี่มีให้เขาทั้งคู่ตอนนี้น้องริชชี่และมันนี่มาอยู่ในความดูแลของเราแล้วนะคะเก๋จะรอการติดต่อจากครอบครัวพี่นะคะมีอะไรคืบหน้ารออัปเดตได้ที่ IG Facebook นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมทาง LINE